เรียนท่านคณะกรรมการนะครับทั้ง3ท่านนะครับกระผมนายธนวัฒน์แป้นจันทร์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพบุตรวิทยานะครับขอนำเสนอเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีทัศน์ที่นำเสนอนะครับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับ Best Practice การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดในการบริหารและก็การจัดการเรียนการสอนนะครับในเบื้องต้นผมอยากจะนำเรียนว่าโรงเรียนของพวกเรานะครับได้ดำเนินการบริหารและก็การจัดการเรียนการสอนโดยตามกระบวนการ PLC ซึ่งเป็นกระบวนการหลักที่จะขับเคลื่อนนะครับการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบนะครับของโรงเรียนนะครับทั้งระบบของโรงเรียนโรงเรียนมีความเข้มแข็งและก็ได้ดำเนินการกระบวนการ PLC อย่างยั่งยืนนะครับมาแล้ว 3-4 ปีนะครับซึ่งเราจะมีวันที่จะต้อง PLC ร่วมกันในระดับโรงเรียนคือทุกๆวันอังคารนะทุกๆวันอังคารนั้นในกระบวนการ PLC เราก็จะมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะเป็นรูปแบบของโรงเรียนนะครับที่จะเป็นรูปแบบโรงเรียนคือเราจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดจากกระบวนการ PLC ของเราก็คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน IBPIS Modelนะครับจะเป็นโมเดลที่เราจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักของ Active Learning นะครับตามหลักของ Active Learning ทีนี้สืบเนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนในสภาพปกติไม่สามารถจัดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับโรงเรียนก็เลยได้ค้นหาและก็พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้แพลตฟอร์มแล้วก็เทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนซึ่ง เป็นการค้นหารูปแบบแล้วก็วิธีการดำเนินงานนะครับที่ไปควบคู่กับวิธีการปกติที่เราทำอยู่แล้วก็คือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC แล้วก็การใช้รูปแบบ IDPIS Model นะครับก็เลยได้รูปแบบการนำแพลตฟอร์มแล้วก็เทคโนโลยีนะเข้ามาใช้ควบคู่กันเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือได้รูปแบบF4 Teacher Model นะครับที่จะเป็นกระบวนการในการพัฒนาแพลตฟอร์มในการรวบรวมในการค้นหานะครับเพื่อนำเอาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆซึ่งบางอย่างก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทางโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นบางอย่างก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วเป็นซอฟต์แวร์เป็นของฟรีที่มีอยู่แล้วที่บริการของเอกชนเราก็หยิบมาใช้โดยก็ใช้กระบวนการ PLC ในการเขาเรียกว่าค้นหาร่วมกันนะค้นหาพัฒนาร่วมกันคือคุณครูที่มีความรู้หรือใช้แอปตัวไหนใช้แพลตฟอร์มตัวไหนที่ได้ในห้องเรียนที่เกิดประโยชน์แล้วก็ประสบความสำเร็จเราก็จะมาแลกเปลี่ยนในวง PLC ทุกๆวันอังคารก็จะควบคู่กับรูปแบบของ IDPIS Model ของพวกเราที่ใช้ซึ่งจริงๆผมไม่ได้นำเรียนในเรื่องของ IDPIS Model ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่พวกเราได้รับการยอมรับก็เลยเกิดการใช้ควบคู่กันนะครับซึ่งการใช้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนในรูปแบบในแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็คือในด้านการบริหารจัดการนะครับด้านการบริหารจัดการเราก็จะมีรูปแบบมีเครื่องมือมีโปรแกรมต่างๆที่ใช้เช่น Google Drive ที่จะรวมงานต่างๆของโรงเรียนนะครับจัดเก็บงานเอกสารงานธุรการอย่างเป็นระบบ Google Site สร้างเว็บไซต์กลุ่มงานต่างๆนะเป็นเว็บไซต์ผลงานครูซึ่งคุณครูจะมีเว็บไซต์ Google Site ที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน PLC ทุกคนนะครับที่แสดงถึงความก้าวหน้าแล้วก็เผยแพร่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นโปรแกรมโซเชียลอื่นเช่น LINE Facebook เนี่ยเราก็ใช้นักเรียนของพวกเราจะอยู่ในกลุ่ม LINE ของโรงเรียน 100% นะครับเราก็สามารถสื่อสารกับเด็กได้ตลอดไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเรื่องการติดตามเรื่องอื่นๆเพราะว่าเด็กของพวกเราสามารถคุย LINE กับคุณครูกับผอ.ได้เลยนะครับกับคุณครูกับผอ.ได้เลยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันหมดนะคุณครูคนไหนจะนัดหมายเด็กคุณครูคนไหนจะสื่อสารเราใช้ LINE นะครับเพราะว่าเด็กของเราก็อย่างที่บอกว่าเราไปวิเคราะห์แล้วเด็กเรามีความพร้อมเด็กบางคนมีความสามารถมีศักยภาพที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือศักยภาพต่อไปแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็น
พวกแอปต่างๆนะครับเป็นแอปพลิเคชันพวกห้องเรียนเช่น Google Classroom Moodle นะครับที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเกมที่ใช้ต่างๆในการวัดผลประเมินผลผลลัพธ์จากการเรียนการสอนเช่นพวก Kahoot พวก Quizzes นะครับ WonderGo นะครับ Live Sheets Picker พวกแบบทดสอบนะครับ Canva นะครับClass Dojo นะครับ Enquiz นะครับPadlet นะครับ Manager แล้วก็พวกโปรแกรมสุ่มต่างๆเนี่ยที่เราใช้ในห้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่มีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันจะมาเหมือนมีการเทรนนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถก็จะมาเทรนคุณครูก็ขับเคลื่อนใช้ไปด้วยกันทั้งโรงเรียนทั้งระบบครูรุ่นใหม่ครูเราจะมี3เจเนเรชันนะครับคือครูอาวุโสครูรุ่นกลางแล้วครูรุ่นใหม่ซึ่งครูรุ่นอาวุโสก็จะยากหน่อยแต่ที่นี่ครูรุ่นอาวุโสยอมรับการใช้เทคโนโลยีแล้วมีความสุขกับการใช้โดยมีน้องๆเป็นคนเทรนให้นะครับในส่วนตรงนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะเป็นซิปเกรดเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมตรวจข้อสอบนะครับโปรแกรมตรวจข้อสอบนะครับการเช็คชื่อออนไลน์เราใช้ Google Site ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของพวกเราเนี่ยเราใช้ระบบ Google Site ในการดูแลการตัดคะแนนเด็กนักเรียนการมาโรงเรียนนะครับแล้วก็พอ5ออนไลน์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นเองนะครับนี่คือในภาพของการดำเนินงานในภาพทั้งหมดที่อยากขออนุญาตเพิ่มเติมคณะกรรมการครับขออนุญาตเพิ่มเติมเท่านี้ครับผมเกียรติครับก็เป็นผู้บริหารนะครับและคุณครูก็ชื่นชมนะครับในส่วนของการนำวัตกรรมหลายอย่างไปใช้ในโรงเรียนนะครับได้มีโอกาสได้เยี่ยมเยือนอยู่นี่มีคีย์เวิร์ดที่กระบวนการเรียนที่ผ่านมานะที่เราโรงเรียนเราที่บ้านนะว่าการสอนแบบลิฟท์คลาสรูมที่กลับบ้านใช้จัดการยังไงนะครับแล้วก็มีผลยังไงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับอย่างที่ผ่านมามันจะมีว่าเด็กจะมีปัญหาในเรื่องของ learning loss ที่เกิดขึ้นโรงเรียนเจอปัญหานี้ไหมครับและจัดการแก้ปัญหาอย่างไรครับในส่วนปัญหาที่เกิดในช่วงโควิดนะครับก็จะพบกันทุกโรงเรียนนะครับทีนี้โรงเรียนของเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนคือคุณครูจะมีบทเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมที่บ้านนะครับเพิ่มเติมที่บ้านซึ่งเป็นการเสริมแล้วก็เป็นการแก้ไขนะครับในนักเรียนที่มีเรียกว่าการเรียนรู้ถดถอยจะมีบทเรียนออนไลน์ที่คุณครูจะทำขึ้นพิเศษนะครับจะทำขึ้นพิเศษเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งในรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอนที่ลงลึกในรายละเอียดจะขออนุญาตให้คุณครูนรินทร์ดงชัยได้เพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ในเรื่องของในระดับห้องเรียนครับครับเชิญครับเรียนท่านกรรมการทั้ง3ท่านนะครับฟลิปคลาสรูมก็คือห้องเรียนกลับด้านที่เราได้นำมาใช้ในโดยเฉพาะในช่วงของ6364ที่เกิดภาวะโควิดนะครับก็จะเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดก็คือเรียนที่บ้านทำงานที่โรงเรียนนะครับก็คือเราจะมีบทเรียนอย่างที่ท่านผู้อำนวยการกล่าวแต่ว่าในปัจจุบันนะครับก็คือการเติมเต็มฟูลฟิลของนักเรียนที่เกิดภาวะถดถอยในการเรียนครับโดยเฉพาะเวลาเรียนจริงๆครับนักเรียนที่ทำควิสไม่ผ่านทำอะไรไม่ผ่านครับในคาโมดหรือว่าในควิสิสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการมอบหมายเป็นลักษณะของการบ้านครับไม่ใช่การไลฟ์สดเกิดขึ้นในตรงนี้ทำให้เด็กที่เรียนรู้ช้าหรือว่าเรียนรู้ได้น้อยกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับก็สามารถมาเติมเต็มตรงนี้ได้นะครับทำให้คะแนนหรือว่าผลการเรียนก็จะไม่ได้ห่างกันมากก็คือเรียนรู้ช้าแต่ว่าให้โอกาสได้เยอะยิ่งขึ้นอันเป็นลักษณะของประโยชน์ของ Flip Classroom ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนรินทร์นะครับที่เพิ่มเติมขยายความนะครับตรงนี้ครับขออนุญาตก่อนเลยเนาะนะคะค่ะสอนอการสลันนะคะสวัสดีค่ะท่านผอสวัสดีค่ะที่นี่แล้วก็สวัสดีนะคุณครูครับสวัสดีครับเอ๊ะไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าอะไรเนาะที่รู้จักที่เห็นโปรไฟล์นะคะว่าพี่นรินทร์นี่คือได้ทำจริงทำคือเห็นผลงานว่าเราทำไม่ได้ทำเพื่อแค่การประกวดแต่ว่าทำนี่คือผลเกิดกับเด็กจริงๆนะคะอันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสตัดสินเบสมา2ปีเพิ่งมีปีนี้ค่ะที่ได้เจอพี่ดลินนะคะที่ได้เป็นผู้เป็นอะไรนะคะเป็นผู้ส่งใช่ไหมคะปกติจะให้คุณครูไปแทนนะคะทีนี้นะคะขออนุญาตนิดนึงก็คือว่าในส่วนของโมเดลตัวนี้ค่ะ F4 นี่นึกถึงแบบ F4 สิหนู F4 ทันทีอยากให้มีการคอนเฟิร์มโมเดลนิดนึงอะค่ะว่าเอ๊ะคือเห็นว่าทำจริงอะไรจริงนะคะแต่ว่าอยากให้มีการคอนเฟิร์มโมเดลเพื่อที่จะให้เป็นการเชื่อถือนะคะแล้วก็อาจจะไปแบบส่งในการประกวดระดับประเทศต่อๆไปข้อนี้เราจะได้เป็นตัวที่ทำคะแนนได้หากว่ามีโมเดลอื่นๆน่าสนใจมากกว่าแต่ว่าเขามีการคอนเฟิร์มอะค่ะเราก็อาจจะแพ้เขาในส่วนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโฟชาร์ตขั้นตอนเห็นเป็นเวิร์ดดิ้งมานะคะแต่ว่าไม่เห็นในส่วนของอัลกอริทึมอยากให้เห็นในส่วนของเป็นอัลกอริทึมนะคะตัวนี้40คะแนนเลยนะคะอาจตัวขั้นตอนตัวนี้มี40คะแนนอาจเป็นเวิร์ดดิ้งมาอาจจะได้แค่30แต่ว่าถ้ามีโรงเรียนอื่นที่เป็นอัลกอริทึมมาด้วยเป็นเวิร์ดดิ้งมาด้วยอาจจะได้40นะคะมีอธิบายเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของอัลกอริทึมขอบคุณท่านคณะกรรมการนะครับในส่วนของ F4 โมเดล F4 ที่เชื่อมโมเดลนี้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้นำเรียนมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่จะมาเสริมในนวัตกรรมหลักของพวกเรานะครับในนวัตกรรมหลักที่เราใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับในการจัดการเรียนการสอนคือจริงๆพวกเรามีนวัตกรรมหลักนวัตกรรมในการบริหารคือ peer model แล้วก็นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนก็คือ IDPIS model นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวที่เข้ามาเสริมแล้วก็พวกเราก็กำลังเริ่มขับเคลื่อนนะครับกำลังเริ่มขับเคลื่อนแต่มันเป็นตัวที่มันเหมือนเป็นเอาไปแทรกกับโมเดลนี้นะครับเอาไปแทรกกับ IDPIS model กับ peer model นะครับในส่วนของตรงนี้ก็เลยไม่ได้อธิบายตัวนี้มาแต่เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ที่ท่านสนว่าอัลกอริทึมนะครับถ้า IPDIS model เนี่ยคือpeer model นี้เรามีนะตรงนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มเติมในต่อไปนะครับพี่นริศเพิ่มเติมนะครับในส่วนตรงนี้ครับขออนุญาตนิดนึงจริงๆจะแนบภาพโมเดลเข้าไปอยู่นะครับแต่ว่าจริงกระบวนการของขั้นตอนการออกแบบในการดำเนินการของ F4 model กับ teacher model เนี่ยนะครับคือมันประสานกันระหว่างโมเดลการบริหารจัดการจริงๆขั้นตอนก็คือการ PLC ที่ว่าเป็น FM1 นะครับก็คือการไฟล์ก็คือการร่วมกันค้นหาสื่อต่างๆพอค้นหาสื่อต่างๆเสร็จแล้วก็นำไปสู่การออกแบบนะครับการจัดการการสอนก็คือตัว F2 นะครับแล้วก็ F2 F3 ครับก็คือ Forward to Classroom อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับกระบวนการในเนี้ยครับไอ้ Teacher Model ก็จะอยู่ในนี้อยู่ใน forward to classroom ก็จะหมุนวนเป็นวงรอบอยู่นะครับก็เกิดการจัดการเรียนการสอนพอเกิดการจัดการเรียนการสอนเสร็จเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นว่าเด็กคนนี้โอเคเด็กคนนี้ไม่โอเคเด็กยังไม่ผ่านวัตถุประสงค์เราก็จะนำไปสู่ F ตัวสุดท้ายครับ F ตัวที่4ครับก็คือ fulfill ก็คือเติมเต็มให้นักเรียนการเติมเต็มไม่ให้เติมเต็มเฉพาะคนที่เรียนรู้ช้าคนที่ expert คนที่มีความสามารถเราก็ดึงเด็กเหล่านี้เติมให้เขาเป็นผู้ไปสอนเพื่อนอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไปกระบวนการก็จะเป็น F1 F2 F3 แล้วก็จะมีทีเชอร์โมเดลอยู่ด้านล่างวนๆอยู่ครับเป็นเหมือนขั้นบันไดเสร็จก็จะมี F4 ตัวสุดท้ายคำว่า F จริงๆคือเหมือน F ของ F4 มาให้ครูนะครับ F ของคือไปซื้ออะไรต่างๆไปหยิบของมาแล้วก็ให้คุณครูได้นำมาใช้ในชั้นเรียนครับเป็นอย่างนี้ครับผมต้องขออนุญาตนะคะพอดีว่ามีโอกาสได้ตัดสินเบสระดับประเทศซึ่งมันก็เป็นข้อถกนะคะข้อถกกันอยู่ว่าเอ้ยถ้าเราจะดูเบสเนี่ยอันดับแรกเราจะดูอะไรหนึ่งเราทราบปัญหาเขาแล้วแล้วอะไรที่มันจะมาแบบแข่งกันได้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะก็คือตัวอัลกอริทึมเนี่ยค่ะตัวขั้นตอนเนี่ยคือเยอะสุดเลยค่ะคือบางทีติ๊กตกเลยนะคะก็เลยบอกอุ้ยไม่รู้อย่างอื่นเขาหน่อยอย่างอื่นเขาก็ดีนะแต่ว่าแค่จะขาดแค่อัลกอริทึมปรากฏว่าก็ไม่ขาดนะคะ
ะในตอนนี้ก็เลยอยากจะเพิ่มเติมเห็นโรงเรียนแบบมีประกวดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะเป็นถือว่าเป็นการเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะคุณท่านสอนอเป็นอย่างสูงครับกับโรงเรียนจะเอาไปเติมเต็มนะครับให้สมบูรณ์แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นครับท่านผอ.ครับพอดีหมดเวลาแล้วนะคะจะไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะเลยเวลามาประมาณ2 นาทีครับผมครับครับครับขอบคุณท่านผอ.ค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณท่านกรรมการทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับเจอกันคุณ